กลับเข้าสู่รายการทันจิตนะคะช่วงนี้ก่อนที่จะฟังเรื่องราวนะคะว่าตัวเลขส่งผลกับเราอย่างไรบ้างกับเลข1หรือเลข9ในบัตรประชาชนนี้นะคุณผู้ชมส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันได้แล้วก็เลขบัตรประชาชนด้วยนะขอแค่3ตัวท้ายเท่านั้นไม่ต้องส่งมาทุกหลักนะคะ3ตัวท้ายนะส่งมาที่4221606วันนี้มีโอกาสลุ้นเป็นผู้โชคดีได้รับหนังสือลายเซ็นดีลิขิตรวย5เล่มด้วยกันขอยืมมือถือหน่อยนะมือถือนะคะมือถือค่ะมือถือนะครับมือถือพยายามอัดนะอัดคลิปไว้นิดนึงเพราะบางท่านเนี่ยเวลาอัดแล้วนะเวลาฟังแล้วเนี่ยไม่ได้อัดคลิปก็ลืมไปไม่ได้ใช้ประโยชน์เดี๋ยวพอถึงเวลาเอ๊ะใช่ไม่ใช่เอ๊ะเกิดขึ้นอะไรขึ้นอีกใช่เพราะว่าผมไม่ได้พิมพ์เป็นหนังสือนะครับเป็นช่วงเวลาสั้นๆท่านจะได้ระมัดระวังถามว่าเลขบัตรประชาชนมีผลไหม 10% แค่นั้นเองอย่าไปเชื่ออย่าไปเครียดนะฮะฉะนั้นถ้าเรามีความศรัทธาตัวเลขมันเป็นตัวกำหนดเส้นทางชีวิตเป็นเข็มทิศแนวทางแค่นั้นเองอย่าไปมีบทบาทเยอะบางคนถึงขนาดต้องเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่เพื่อตัวเองแสวงหาให้จนให้ตัวเองบรรทุกมันก็กระไรอยู่ฉะนั้นเอาแต่พอดีพองามเอาที่สบายใจก็แล้วกันค่ะนะครับแต่ว่าตอนนี้หลายๆคนเนี่ยเขาบอกว่าอยากทั้งรู้สึกให้สบายใจเพื่อจะได้ดูล่วงหน้าไงถึง6เดือนจะเป็นยังไงน้องมวยลงท้ายอะไรหนูลง3ตัวท้ายเหรอคะสามตัวท้ายจำไม่ได้บาดตัวเองลืมตัวเองไม่เป็นไรนะครับปกติอยู่แล้วทีนี้ก่อนผมท่านผู้ชมรวมกันก็คืองี้พูดง่ายว่า1 2 3รวมเป็นอะไรอ่ะ1 2 3เอา1 2 2เป็น3 3 + 3เป็น6ให้ได้เลข1ตัวถึงไหวนะ1 2 3ต้องทวนนะครับก็คืออ่ะ1 + 2 + 3ง่ายมากครับนะก็ได้เลข6นั่นเองทีนี้นะรวมกันถ้าได้เลข1ก่อนค่ะจะรวมให้1 1 9นะครับท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนเนี่ยพยายามอัดคลิปไว้คลิปเสียงก็ดีหรือตัวเลขที่ท่านจะมีใน3ตัวท้ายแบบประชาชนเลขมี13หลักวันนั้นพูดผิดไป16หลักแถมมาอีก3ทะเบียนรถด้วย13พอนะ3ตัวท้ายเท่านั้นนะฮะอย่า3ตัวหน้าไม่เกี่ยวข้องมาดูเลขลับผลรวมเป็นเลข1เลขแรกเลยครับเป็นอย่างไรมาดูกันเลข1นี่มีบทบาทกับชีวิตเยอะฉะนั้นบุคคลท่านใดก็ตามเลขลับผลรวมเป็นเลข1เนี่ยบอกได้เลยว่าคู่ครองคนใกล้ชิดมิตรรู้ใจจะหน่ายหน้าหนีหายไปช่วงนี้ถูกตามหนี้บ่อยฉะนั้นใครที่เป็นบัตรหนี้บัตรเครดิตนะหนี้สินบ้านเรือนเนี่ยเตรียมตัวเตรียมใจได้ว่ามีจดหมายมาที่บ้านกลางๆเดือนนี้ขอไปกลางๆเดือนหน้าเดือนนี้ไม่ทันแล้วนะฮะเพราะตามไม่ทันหนีไปก่อนนะครับเดือนหน้าของเก่าของเดิมที่เป็นปัญหาอยู่จะมีปัญหาอันนี้เรื่องการเงินนะแต่ความรักกำลังจะถูกคนรักเอาเปรียบความคิดมีเล็กมีน้อยนอกบ้านหรือมีความคิดที่แหกจากชาวบ้านทั่วไปพูดง่ายว่ามีโอกาสที่จะพัดภาคจากของรักของหวงส่วนสุขภาพประมาณช่วงนี้ดีใครที่มีเลขรับผลรวมเลขหนึ่งนะครับเป็นช่วงที่คุณขาขึ้นเรื่องสุขภาพประมาณป่วยเจ็บเรื่องภูมิแพ้เรื่องไทรอยเป็นพิษหรือคนใดที่นะตัวเองเนี่ยจะต้องตรวจเช็คสุขภาพไปตรวจช่วงนี้รับรองสุขภาพเริ่มจะดีขึ้นในช่วงนี้จะเจอคุณหมอถูกใจแต่คำพูดเจรจานี้หนักแน่นเกินไปนะเมื่อใดก็ตามตำรับเตโยธาสกล่าวไว้ว่าถ้ามีเลขหนึ่งนะฮะรวมไปท้ายลายเซ็นเนี่ยขอไปรวมไปท้ายแบบประชาชนคือเหลือเลขเดียวเนี่ยเมื่อมีเลขหนึ่งนะผลรวมนะครับระวังนิดเดียวกับเรื่องของคำพูดเจรจาที่ไม่ค่อยง้องอนคนอื่นไม่ค่อยแคร์สายตาชาวบ้านอันนี้ปัญหาเกิดขึ้นอะไรก็ตามที่มีโอกาสคิดเจตนากระทำแล้วก็แบ่งปันบ่อยๆเนี่ยทำบุญประเภทว่าทำทานลงศพบ้างให้ทานกับคนยากไร้คนยากจนอันนี้ทำบ่อยๆมีผลดีกับคนที่มีเลขรับผลรวมเลขหนึ่งในท้ายบัตรประชาชน3ตัวท้ายครับท่านเลขหนึ่งนะผ่านไปแล้วครับเลข2ค่ะเลข2เลข2มาดูกันเลข2ก็ว่าครองพิภพหัตถาครองพิภพนะครับไม่ใช่ผมเลข2เนี่ยเป็นเลขที่เขาว่าเลขครูบาอาจารย์เลขเพื่อเกื้อกูลศาสนาเลขปฏิบัติธรรมฉะนั้นใครก็ตามที่เกเรหรือเกินชีวิตฉันไม่เคยนั่งกรรมฐานสมาธิช่วงนี้ถูกบังคับจะคนใกล้ตัวพิธีกรใกล้ตัวนะฮะคนดูใกล้ตัวเนี่ยข้างๆตัวของท่านเองเนี่ยกำลังจะจูงมือไปอยากค้านต่อการปฏิบัติที่เกียดนั่นแหละนะฮะอยากเกียดค้านกับการปฏิบัติธรรมเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงขาลงเรื่องของอุบัติเหตุขาลงเรื่องของการเงินจะซบเซามากๆเลยฉะนั้นเลขรับผลรวมเมื่อใดก็ตามอยู่ท้ายลายเซ็นนั้นอยู่ท้ายบัตรประชาชนนั้น3ตัวท้ายนะฮะจะมีโอกาสบดบังเรื่องการเงินแล้วถ้าไม่ทำบ่อยๆจะทำให้ท่านเจออุบัติเหตุซ้ำซ้อนเจอรถเฉียวชนซ้ำซ้อนหรือแม้แต่ซวยซ้ำซ้อนโอ้เอ้าเพราะไม่ได้ปฏิบัติธรรมไงเวลาเราก็ประมาทด้วยช่วงเลข2เลขรับผลรวมในประชาชนเนี่ยนะครับเป็นช่วงที่น่าเบื่อหน่ายกับชีวิตเซ็งๆเบื่อๆก็มีวิธีเดียวมีโอกาสพิมพ์ตำรับตำราบทสวดถวายพระ
หรือน้ำปานะเย็นๆอุ่นๆร้อนๆอร่อยๆหวานๆก็ได้นะถวายพระภิกษุสามเณรที่บวชในนะเป็นพระภิกษุสามเณรที่เรียนปริยัติธรรมหรือเรียนนักธรรมตรีก็ได้นะครับเอาไปที่วัดเลยนะฮะแล้วเราก็ไปทำหรือมีโอกาสได้เลี้ยงน้ำปานะกับพระที่บวชใหม่นะเขาว่าพระนวกะนะครับไปให้ทานนะสิ่งตรงนี้นะฮะเราก็จะได้กุศลมากเลข2นี่ต้องระวังเป็นพิเศษกับเรื่องของการเสี่ยงดวงใจใหญ่มือเติบจัดเต็มเสียเงินเพราะโชคลาภเสี่ยงดวงบ่อยๆไม่คุ้มค่าอย่าเสี่ยงครับท่านเลข2ผ่านไปเห็นไหมล่ะโอ้เนี่ยคือต้องบอกว่าส่งผลนะหลายๆคนตอนนี้กำลังบวกเลยขอแค่3ตัวท้ายของเลขบัตรประชาชนเดี๋ยวขอดูโพยหน่อยไม่ใช่ขอดูจดไว้โอ้โหน้องมั่วก็จดเหมือนกันนะน้องมั่วยังจดเลยถ้าไม่จดจากนั้นอย่าลืมบันทึกต้องบันทึกไว้บันทึกไว้ถ่ายไว้ก็ได้เดี๋ยวพอเพราะว่าเนี่ยคือคาบเกี่ยวยาวไป6เดือนเลยเดี๋ยวจะลืมไปอ่ะต่อมาเลข3เลยดีกว่าค่ะว่าแต่ว่าเลขรับผลรวมน้องมวยอะไรหนูออกแล้วค่ะหนูไม่เลข5นึกตั้งนานท่านผู้ชมอ่ะมาดูเลข3เลข3นี่สะใจจริงๆอะไรอะไรที่เปลี่ยนแปลงกระทันหันแต่ฉันยังอยู่เลข3นี่ว่าคงแก่งกล้าเรื่องยุทธภพมากนะเหมือนตัวเองเนี่ยกำลังจะได้อะไรบางอย่างแล้วก็โลภช่วงนี้ขาโลภนะครับมักจะได้โชคลาภบ่อยๆเสี่ยงดวงก็ได้ลาภบ่อยๆนะจะทำอะไรรู้สึกมามันผ่านมาผ่านมือแบบสะดวกรวดเร็วเหลือเกินแต่อย่าลืมอย่าชะล่าใจเพราะว่า3เดือนสุดท้ายของรอบเดือนนี้ก็คือตุลาพฤศจิกาธันวามีโอกาสพาเจาะเลยครับฉะนั้นใครที่เลขรับผลรวมเลข3เนี่ยต้องระวังให้หมอตรวจเช็คนิดนึงสุขภาพของเก่าของเดิมที่ป่วยอยู่กลับมาแน่ๆ3เดือนสุดท้ายมีปัญหาคอเลสเตอรอลสูงมีปัญหาเรื่องของเกี่ยวเรื่องของซีกข้อเนื้อบ่อยๆเลยทั้งที่ตัวเองไม่เคยเจอพยายามนะฮะตรวจเช็คบ้างนะสุขภาพประจำปีเพราะรอบปีนี้สุขภาพโรแบตเตอรี่มากไม่ค่อยดีเท่าที่ควรแต่มีสิ่งหนึ่งนะสิ่งที่ตามตำรับเตโชธาตุเขาบอกว่าคุณจะได้มิตรทางไกลญาติต่างถิ่นเนี่ยมาแวะเวียนเยี่ยมเยือนเนี่ยมาช่วยเหลือส่งเสริมปัญหาเก่าของคงเดิมเนี่ยจะละลายหายไปได้ดีแต่ถ้าคุณยังมีทิฏฐิที่น้อยลงคือลดความเชื่อลดแรงแกร่งกล้าตัวเองสักนิดนึงจะดีเลข3ครับ3นี้นะครับช่วงของประมาณปลายปี3เดือนระมัดระวังสุขภาพก็แล้วกันต่อมาค่ะผลรวมได้เลข4ค่ะทีมงานเลขอะไรครับทีมงานบอกว่าคิดอยู่เหมือนกันนะครับอย่าเพิ่งนั่งหลับนะครับเอามาดูแฟนรายการบางคนชมเพลินนะฮะเราอัดต่ออัดเสียงต่อเผื่อไปฝากเพื่อนนะฝากพี่ก็ได้เพราะว่ามันมีลิขสิทธิ์ก็ต่อเอามือเอาไปขายไม่มีลิขสิทธิ์นะถ้าให้แบบให้ฟรีๆไม่เสียตังค์เลข4เลยครับเลข4นี้นะเผื่อไว้นิดนึงสำหรับบุคคลที่มีเลขรับผลรวมนะรวมกันแล้วได้เลข4เอามาเกื้อกูลส่งเสริมตัวเองหรือไม่เกื้อกูลครับเลข4เป็นเลขแรงปรารถนาเป็นเลขแรงความคิดเป็นเลขครูบาอาจารย์แล้วก็เป็นเลขแห่งชัยชนะนักศึกษานิสิตนักศึกษานักเรียนที่มีพื้นมีความตั้งใจจริงกำลังจะเอ็นทานนะกำลังจะสอบต่อเรียนต่อหรือว่าเดินทางออกไปต่างถิ่นแดนไกลสำหรับท่านที่เดินทางนะฮะธุรกิจต่างถิ่นแดนไกลกำลังจะเกื้อกูลในช่วงนี้น้องมั่วเลขอะไรหนูเลข5ค่ะเดี๋ยวรอเลข4ซะหน่อยเฉพาะเลข4ก่อนนะไม่เกี่ยวข้องกับเลข5เลข4นี้เดินทางไกลตัดสินใจลงทุนต่างถิ่นมีชัยไปฝากครึ่งนะสำหรับหนูน้องหนูนะฮะจะเรียนนะจะสอบเทียบหรือจะดำเนินการสิ่งใดที่เรื่องของวิชาการดีนักวิชาการจะทำนะระดับขั้น C ต่างๆได้ยิ่งมากขึ้นคือได้มากๆฝากเพื่อนๆนะฮะใครก็ตามที่กำลังศึกษาเราเรียนหรือแม้แต่ทำผลงานตัวเองข้าราชการต่างๆผมแนะนำเลยว่าช่วงนี้ขาขึ้นสำหรับบุคคลที่เลข4นะฮะทำไปเลยนะฮะผู้ใหญ่จะสนับสนุนค้ำชูและคุณได้ช่องทางที่ดีด้วยฉะนั้นแนะนำเลข4นิดนึงว่ามีโอกาสไปเติมน้ำมันตะเกียงนะที่โบสถ์พระอุโบสถหลังไหนก็ตามดูว่าแต่ถวายเทียนจำนำบรรษาก็ได้ลองทำดูแล้วก็จะดีกับเลข4ครับต่อมาค่ะผลรวมเลข5ค่ะเลข5นี่เลขวันเกิดพอเลยน้ำมวยก็ได้เลข5เหมือนกันมิหน้าล่ะถึงนั่งข้างๆกันได้โอ้เป็นเลขคู่กันนั่นเองเลข5นี้เปรียบเสมือนบุคคลที่กำลังว้าเวเปล่าเปลี่ยวแล้วจะทำอะไรก็ตามระวังเรื่องภูมิแพ้กับเรื่องของการย่อยหายจะต่อตรงเขาแท็กว่าต่อตรงลำไส้แต่ไม่ค่อยดีอะไรอย่างนี้เนี่ยทีมงานผมเป็นบ่อยตั้งแต่เกิดวันที่5แน่เลยนะจะมีผลเรื่องลำไส้นะฮะท้องเสียเกิดขึ้นแล้วที่สำคัญเนี่ยเขาบอกว่าณตอนนี้ตามตำรับเตโชธาตุนะกล่าวถึงว่าถ้าท่านใดมีเลข5ปรากฏภายใน6เดือนนี้กำลังจะได้โชคใหญ่กับเลขทะเบียนรถครับฉะนั้นมีเฮช่วงเดือนหน้าให้ดูแลเลขทะเบียนท่านจะให้โชคให้ลาภเอามีลุ้นแล้วบอกมาม้าเผื่อด้วยนะครับซื้อให้สัก3คู่นะครับจะไปสร้างโบสถ์อย่างประมาณนั้นแหละฮะคือสิ่งต่างนะจะได้ชายพกจะได้เติมเต็มกับโชคลาภใหญ่ที่อยู่ใน
เลขที่บ้านนะครับเลขทะเบียนรถท่านมีแน่ๆแต่เป็นช่วงการเดือนหน้าด้วยเห็นไหมล่ะชัดเจนไปเลยไม่ต้องมองไกลมันจะได้เห็นชัดเจนอย่างนี้อีกอย่างหนึ่งแนะนำเลยว่าท่านใดที่มีเลขรับผลรวมนะในบัตรประชาชนรวมเลข5เนี่ยแนะนำให้ท่านเนี่ยณช่วงนี้ถือศีล8เนี่ยไม่ค่อยถือครับน้องมวยถือแค่ศีล5ก็ไม่ค่อยอยู่แล้วนะฮะ เพิ่มอีกสัก3ข้อรวมมาแล้วถือในวันพระใหญ่ข้างขึ้นนะฮะ15ค่ำนะข้างแรม15ค่ำก็ได้ลองถือดูหรือลองปฏิบัติดูการถือศีลยังเคร่งครัดแล้วผลดีก็จะตามมาช่วงนี้ขาขึ้นในเรื่องของการปฏิบัติขาขึ้นในเรื่องโชคลาภแต่นิดเดียวจะเป็นคนที่ใจร้อนผู้วามบางคนเนี่ยต้องระวังเรื่องขับยวดยานพาหนะจะมีปัญหาช่วงปลายเดือนกันยาคือวันที่20ถึงวันที่10กันยาไปแล้วนะฮะช่วง10วันเอง10วันอันตรายจะมีอุบัติเหตุเฉพาะช่วงนั้นไอ้วันอื่นมันก็มีได้แหละแต่สังเกตเห็นเลยว่าทั้งที่เราก็นะไม่ประมาทเลยแต่ว่าเหตุการณ์นะฮะเวลากระชั้นชิดนะใช้ iPad ไปนะใช้ยี่ห้ออะไรไปแล้วดูด้วยเหมือนน้องมวยขับไปนะอันตรายผมนั่งไปยังกลัวเลยนะฮะได้ครับนั่นแหละอาการอย่างเงี้ยจะเกิดขึ้นช่วงวันที่เท่าไหร่น้องมวยก็ประมาณทั้ง20ปลายๆเนี่ยไปจนถึง10กันยาอ้าวคอยดูจดไว้ให้มั่นจำไว้ให้เจอนะครับโดยการอัดไว้แล้วเหตุการณ์เนี้ยมักจะเกิดบ่อยกับบุคคลที่มีเลขรับผลรวมเป็นเลข5ต้องระวังกันต่อมาเลข6ค่ะเลข6นะฮะผลรวมเลข6นะตลกจริงๆนึกถึงพี่เด๋อเลยเมื่อวานนี้นะไปพี่สุเทพไปขำขันกันสนุกมากมายเอามาดูกันเลข6ชีวิตอาจจะไม่ขำขันแล้วในช่วงนี้ตึงเครียดกับสภาวะความเครียดเจอนู่นก็เครียดเจอลูกก็เครียดเจอภรรยาก็เครียดเจอสามีก็เครียดโอ้แย่นะชีวิตเป็นงั้นตลอดเพราะว่าเลข6เนี่ยเป็นเลขสภาวะการรวมทุกสิ่งทุกอย่างมาตู่ตัวเองคือปล่อยวางไม่ค่อยเป็นแล้วเป็นคนที่แบกปัญหาไงคือไม่ค่อยเคลียร์ไม่ค่อยคลายอีกอย่างหนึ่งใครที่มีความรักที่โอ้โหชีวิตแสนหวานกลมกลืนดังพระจันทร์เดือน5นะเคยเห็นพระจันทร์เดือน5มั้ยอ๋อมันเต็มดวงไงประจําข้างขึ้นนั่นแหละคือบอกว่าณช่วงนี้ก็บอกว่าชีวิตจะไม่ดื่มด่ําอย่างนั้นแล้วไม่เหมือนวันๆจะมีปัญหาเครียดขนาดว่านะคุยกับครอบครัวไม่รู้เรื่องคุยกับบุตรก็ไม่เข้าใจชีวิตนี้เหมือนชีวิตเราค่อนเก็บตัวนิดนึงระยะนี้ห่างพี่ห่างน้องผมว่าช่วงปีกเวกครับทำอะไรก็ได้นะจะทั้งพระธาตุเจดีย์สถูปเจดีย์หรือว่าโบสถ์วิหารปูนทรายต่างๆลองทำไปแล้วพยายามปีกวิเวกนะ 10% ของชีวิตเนี่ยเข้าชายคาของวัดบ้างเพราะว่าห่างไปเยอะสังเกตถามตัวเองนะครับว่าเลขรับผลรวมที่มีบัตรประชาชนรวมเป็นเลข6เนี่ยห่างวัดไปเยอะทั้งที่อาจารย์ถาจัดก็ไม่ยอมไปดื้อทั้งที่น้องมวยบอกไปสิ่งนี้ดีทั้งที่ดีนะฮะพอตัวเองจะทำก็เดี๋ยวก่อนนะทำดีไม่มีเดี๋ยวนะฮะเราต้องทำปัจจุบันให้เป็นความจริงกันแล้วสังเกตดูเราทำน้อยไประยะนี้ให้คุณเข้มข้นกับเรื่องการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิแล้วก็เป็นผู้ให้อย่างยั่งยืนให้ยั่งยืนทำไงให้แล้วไม่ปรารถนาคืนให้ด้วยความเมตตาให้อภัยทานบ่อยๆนะครับตรงนั้นแหละแล้วก็จะผ่านพ้นวิกฤตได้ดีนะครับอ่ะมาต่อเลข7ค่ะเลข7ผลรวมเป็นเลข7เลข7นี่ครับว่าเลขเป็นคนที่ติดอะไรแล้วงอมแงมนะฮะโอ้โหติดนู่นติดนี่แล้วเปิดอยู่นั่นนะฮะนิยสารขออนุญาตเปิดหน้านั้นที่ฉันชอบไอ้ดวงฉันเป็นยังไงเชื่อเหลือเกินไอ้เรื่องดวงนะฮะเชื่อเหลือเกินในเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรื่องนะฮะเขาก็จะวิเคราะห์ตัวเองไปตลอดแล้วเป็นคนขำขันมีฮามีโจ๊กตลอดเลยทีนี้ชีวิตเนี่ยมันโจ๊กตอนหลังนะฮะคือกินโจ๊กตอนเช้าแต่ว่าเสียใจตอนหลังผมก็บอกว่าชีวิตเลข7เนี่ยต้องระวังอะไรฮะชีฟ้าหลังฝนย่อมไม่ค่อยสดใสเหมือนที่คิดนะฮะคุณจะเจอฟ้ามากกว่าฝนฉะนั้นชีวิตเนี้ยมักจะต้องระวังเรื่องข้อขัดแย้งข้อสัญญาคู่สัญญาหรือทำธุรกิจแล้วถูกหักหลังครับมีช่วงไหนช่วงประมาณวันที่นะฮะฟังดีๆนะครับช่วงประมาณวันที่18นะพฤศจิกายนนะฮะถึงปลายปีเลย29 30เป็นวันหนึ่งนะฮะ30ไปเที่ยวลืมเนี่ยช่วงนั้นระยะสั้นๆท่านผู้ชมนะฮะแต่ก็ต้องระวังเป็นพิเศษแล้วเลข7ยังบอกว่าได้ดิบได้ดีเพราะการเจรจาได้ดิบได้ดีเพราะการประสานเป็นหนึ่งเดียวในองค์กรต่างๆฉะนั้นเลขผู้นำเลยครับใครมีเลข7เนี่ยหัวนำนะหัวนำผู้นำนะครับหรือว่าท่านใดที่เป็นนายกอบต. อบจ.หรือนักการเมืองนี่ไปได้สวยแต่ข้าราชการหน่อยเพราะแบกภาระคนอื่นถูกแฝงชื่อไว้เป็นอยู่ในกรมในกองต่างๆขยับโยกย้ายเปลี่ยนแปลงถ้าเป็นนายทหารนายตำรวจดีครับช่วงนี้นะครับต่อมาเลข7ต่อมาเลข8ค่ะเลข8นะฮะเป็นเลขนี่ก็บอกว่าเป็นคู่ธาตุนะฮะเป็นคู่ชีวิตกับคนใกล้ตัวคนใกล้ชิดฉะนั้นสละโสดครับนะคนที่มีเลข8ในเลขบัตรประชาชนจะมีการแต่งงานเกิดขึ้น
มีการมั่นหมายปลายใจไว้นะจะได้ข่าวดีตรงนั้นที่สำคัญเลข8นี้ยังบอกว่าเมื่อใดก็ตามถ้าเป็นเลขลับของรวมคนที่มีบัตรประชาชนเลขนี้นะเตรียมใจได้เลยว่านะครับท่านจะได้คู่แท้ใครที่เลิกไปแล้วช่างมันช่างหัวมันกับช่างหัวเปลือกไปคบคนใหม่จะเจอคนใหม่ดีๆนะฮะความปรารถนาดีกำลังจะว่าเวียนมาแล้วที่สำคัญน้องมวยใช่ไหมครับว่าเลข8เลขรับผลมวงผลรวมเนี่ยเป็นที่เป็นบัตรประชาชนของท่านเนี่ยกำลังจะได้โชคลาภเหมือนกันแต่ได้มานิดหน่อยอย่าไปเสี่ยงดวงเยอะไม่คุ้มค่าครับอย่าไปเสี่ยงฉะนั้นส่วนหนึ่งก็มีที่ตลอดตำราเทวทัศน์บอกว่าคุณกำลังจะต้องแบกรับภาระคนอื่นเขาโดยจำยอมอะไรบ้างแหละเรื่องภาระเรื่องการดูแลเรื่องการไฟฟ้าต่างๆหรือการจัดระบบไปเขาทั้งที่ตัวเองไม่ได้สตังค์เป็นที่ปรึกษาเป็นศิลานีให้คนอื่นเขาแต่สตังค์ไม่ได้ก็ทำใจไปก่อนแล้วกันช่วงๆหนึ่งแต่ปีหน้าผลดีเนี่ยมกรามาเขาบอกว่าจะมีโชคลาภต้นปีเลยค่ะเนี่ยซื้อพอสอไปเลยนี่ครับต้นปีอะคะผมไม่ได้บอกนะนะครับพอสอเกิดนะไม่ใช่พอสอที่จะถึงใหม่พอสอเกิดสำหรับบุคคลที่มีเลขบัตรประชาชนเลข8ต่อมาสุดท้ายละเอาละรวมเลข9เอาละค่ะน้องมุ้ยจะพูดคำนี้ผมก็ชอบเหมือนกันเอาละเลข9สุดท้ายจริงๆเลข9มีชัยมีโชคไม่มีครับถูกต้องแล้วเป็นเลขที่มักจะสมหวังกับสิ่งที่พลาดจากความปรารถนามาเยอะนะฮะชีวิตนี้ฉันรู้สึกว่าเราเองอาจจะต้องรอคอยสักนิดแต่ว่ามันไม่ค่อยติดขัดครับมันจะมีอะไรที่กลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวกันเยอะเพื่อนฝูงมิตรภาพที่เคยคดโกงการเงินไปจะได้ข่าวคราวที่ดีเรื่องการเงินตามหนี้ได้ทั้งที่เขาไม่เคยตามหนี้ได้นะตอนนี้คู่หนี้ลูกหนี้เจ้าหนี้คุยกันรู้เรื่องประนีประนอมกันได้ความคดีความต่างๆกำลังจะลดละออกไปจากบุคคลที่มีเลขลับผลรวมเป็นเลข9ในบัตรประชาชนนะครับแต่ที่สำคัญถ้าผมจะแนะนำให้ทำบุญเนี่ยควรจะทำบุญเสียอาสนะนะฮะอาสนะนะที่พระเนี่ยนะลองนั่งเนี่ยหรือแม้แต่เครื่องแก้วนะฮะเครื่องแก้วเครื่องดื่มต่างๆถังน้ำเย็นไปถวายพระภิกษุสามเณรที่วัดที่ท่านปฏิบัติธรรมเนี่ยยิ่งดีเลยจะเป็นวัดก็ได้สำนักสงฆ์ก็ดีจะมีชัยกับชีวิตไปฝ่าครึ่งกับ9หมายเลขด้วยกันค่ะเนี่ยคือเลขลับผลรวมนะจากเลขบัตรประชาชน3ตัวท้ายนั่นเองนะคะซึ่งต้องบอกว่าตั้งแต่วันนี้ไปที่อาจารย์ได้บอกเนี่ยยาวไป6เดือนนะก็ต้องระมัดระวังการหรือว่าใครที่อยากจะทำธุรกิจเองก็ตามก็ลองดูช่วงระยะเวลาด้วยนะคะแต่ว่าท่านไหนที่อยากจะทราบเรื่องราวของตัวเองเลยนะแล้วก็รวมไปถึงอยากจะมีลายเซ็นแล้วก็รวมไปถึงใครที่อยากจะมีโอกาสเป็นผู้โชคดีกันส่ง SMS เข้ามาได้นะคะพิมพ์ HJ ชื่อนามสกุลแล้วก็คำถามนะคะส่งมาที่422-1606วันนี้ผู้โชคดี5ท่านด้วยกันสำหรับหนังสือลายเซ็นดีลิขิตรวยแต่ตอนนี้เอาละโชว์หนังสือก่อนตอนนี้นะครับเนี่ยซีดีนะครับในซีดีของผมก็จะมีในหนังสือลายเซ็นเปลี่ยนชีวิตมอบเป็นคู่เลยครับท่านจะเห็นว่าแต่เล่มนี้นะฮะเป็นเรื่องราวของลายเซ็นหลากหลายคนนะที่อยากได้ไว้มาเป็นเจ้าของเฟซบุ๊กยังพอมีอยู่นะฮะวางแผงตั้งนานแล้วไม่มีใครซื้อเลยไม่ใช่มีคนอยู่มีไปเยอะพอสมควรแต่เพียงแต่ว่าเดี๋ยวจะหมดไปไม่มีแล้วผมไม่ได้พิมพ์ต่อพิมพ์ครั้งเดียวนะแล้วก็จะเก็บเข้าสต็อกเดี๋ยวจะมีตัวเลขขึ้นมาใหม่นะปลายปีไม่แน่ต้องติดตามรับชมน้องมั่วจะเป็นผู้หนูจะอยู่เบื้องหลังสมทบด้วยนะครับนะครับมานะคะก็ใครที่อยากจะไปมีโอกาสได้ไปหาซื้อหนังสือกันก็ต้องรีบหน่อยนะลายเซ็นเปลี่ยนชีวิตนั่นเองแต่ตอนนี้ SMS รอแล้วนะอ่ะคุณวาสนาน้องมวยไม่พูดคำว่าเอาละแล้วครับเอาละกับโอเคค่ะคุณวาสนานะเลขบัตร052ว่าตอนนี้ตกงานอยู่จะมีงานทำเมื่อไหร่คะยังครับวาสนาต้องรอคอยยังไม่มีวาสนานะครับเพราะช่วงนี้ไร้วาสนาจริงมีณตอนนี้เหมือนเราเองไม่ค่อยมั่นใจสักคนแล้วตกงานตกระยะยาวสังเกตนะรอบนี้เช็คบินก่อนแล้วกันแต่รอบหน้ารอคอยตุลามีแน่แต่เป็นช่วงประมาณวันที่20ไปแล้วช่วงนั้นขาขึ้นครับนะตามนั้นคุณวาสนาครับ SMS ต่อมาค่ะคุณณัฐธิดานะคะเลขบัตรประชาชน259ขอลายเซ็นด้วยค่ะ259นะฮะมักเดินด้วยลำแข้งแรงกายตัวเองแล้วเป็นคนชัดเจนกับความคิดฉะนั้นแข่งไม่พอนะว่าก็ไม่ไปเพราะคุณมีคนคุณเป็นคนที่มีอุดมการณ์เฉพาะตัวอ่อนไปนิดนึงก็ยิ่งดีนะครับณัฐธิดาชื่อเด่นลายเซ็นต้องดีด้วยนะฮะฉะนั้นอีกหนึ่งลายเซ็นที่จะมอบให้คุณณัฐธิดานะครับกับลายเซ็นนี้เลยครับ SMS ต่อมาค่ะคุณภัยรัตน์นะคะเลขบัตรประชาชน352เป็นอย่างไรบ้างครับดีครับยังไม่พอขนาดนั้นภัยรัตน์เนี่ยเขาเป็นคนที่กังวลกับสิ่งที่ยังไม่มาถึงฉะนั้นแล้ววิธีนะป้องกันวิธีคลายได้ก็คือนั่งกรรมฐานสมาธิแล้วก็แผ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์เจ้ากรรมนายเวรรวมทั้งมีโอกาสนั่งกสิณไฟนิดนึงเดี๋ยวผมจะส่งแผ่นวีซีดีกสิณไฟให้คุณภัยรัตน์นะครับครับ
นะเอาล่ะนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ายังส่ง SMS เข้ามาได้แล้วก็ท่านไหนนะคะที่อยากจะร่วมการเป็นเจ้าภาพกองกฐินกองผ้าป่าก็โทรเข้ามาสอบถามทีมงานหรือว่าโทรเข้ามาลงชื่อได้เลยนะ0851293697แล้วก็0831997972พบกันสักครู่ค่ะ